ี้นะคะยายละเอียดกำลังชำแหละปลานะคะพี่น้องส่วนนี้นะคะส่วนนี้ยายละเอียดจะเอาเท่าสีไวเฮ็ดผัดปลานะคะพี่น้องผัดปลาผักขึ้นฉายเนาะนะคะเมนูที่เพิ่นขอมาก็คือผัดปลาผักขึ้นฉายนะคะนี่พี่น้องยายละเอียดก็จะชำแหละแบบนี้นะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ปล่อยให้เสด็จน้ำแล้วก็เอาไปทอดนะคะพี่น้องละเอียดจะพัดแบบทอดก่อนนะคะทอดก่อนสักเล็กน้อยนะคะเพื่อจะไม่ได้ให้ปลาเละนะคะพี่น้องเอากระเทียมเอาไว้ถ่าพัดเนาะพัดเสร็จพักกันฉายนะคะพี่น้องเสร็จกาดขาวเสร็จแสบนะคะส่วนนี้นะคะเอ็ดก็กำลังชำแหละออกมาเป็นชิ้นนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะคะพี่น้องละเอียดจะหั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็เอาไปทอดนะคะส่วนนี้จะทำเป็นผัดปลาผักขึ้นฉ่ายนะคะโดยการเอาไปทอดซะก่อนแล้วเอามาผัดนะพี่น้องเนาะเนื้อเขาจังสีโบเละนะคะนี่ละเอียดทำแหละแล้วนะคะทำเดี๋ยวจะเอาไปทำความสะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นนะคะส่วนนี้นะคะส่วนเนื้อเขานะคะชำแหละออกมาแบบนี้นะคะส่วนนี้ก็คือส่วนที่ยายจะเอาไว้นึ่งนะคะพี่น้องชิ้นที่เราทำนึ่งนะคะนี่จะทำเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปหมักนะคะพี่น้องหมักคำขึ้นไปขึ้นนึงจะอร่อยมากเลยนะคะนี่ส่วนนี้ยายจะเอาไว้นึ่งนะคะไว้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วก็วันเกิดพี่ชายยายละเอียดนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะนี่นะคะเนื้อปลาไม่ไหม้สดๆจากกระชังเลยทีเดียวเชี่ยวนะคะเรียบงามมากเลยค่ะค่ะนี่นะคะยายละเอียดก็เอาเนื้อปลานะคะมาคลุกกับแป้งมันเนาะพี่น้องเนาะมาคลุกกับแป้งมันนะคะแล้วก็เอามาทอดนะคะนี่นะคะนี่นะคะยายละเอียดเอามาทอดนะคะเพื่อจะเอาไว้ผัดฉ่านะคะพี่น้องนี่นะคะเราจะคลุกแป้งมันสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทอดนะคะก็จะสวยมากเลยนะคะไม่ติดกันนะคะพี่น้องก็จะไม่ติดกันนะคะเอกก็จะทอดไปให้เขาเหลืองอ้อยๆเล็กน้อยจะเอาขึ้นนะคะพี่น้องส่วนตัวนี้นะคะเราจะเอาไว้ผัดผักขึ้นฉ่ายนะคะพี่น้องผัดเสร็จแซ่บแล้วก็ปรุงเรียบร้อยแล้วเฮาก็เอาตัวปลาลงไปคลุกเคล้าก็ถือว่าเสร็จนะคะตอนนี้ลำดับนี้ยายเอียดก็ทอดก่อนนะคะทอดเนื้อปลาก่อนเนาะนะคะนี่ทอดชิ้นปลาก่อนนะคะโอ้โหกำลังสวยเลยนะคะกำลังจะเหลืองแล้วนะคะนี่ค่ะยายก็มาคลุกก่อนนะคะเอามาคลุกแป้งมันสักเล็กน้อยนะคะเวลาเราทอดออกมามันจะสวยมากเลยนะคะเนื้อปลาก็จะไม่ติดกระทะแล้วก็จะทำให้เนื้อปลาเป็นชิ้นเลยนะคะไม่กอดกันไม่เกาะกันนะคะแบบนี้นะคะพี่น้องแล้วก็จะทอดไปให้เขาเหลืองสักหน่อยนะคะแล้วก็จะเอาขึ้นนะคะค่ะมาอีกรอบนะคะพี่น้องค่ะผัดปลาปึงใส่ผักกระชายนะคะพี่น้องละเอียดปรุงแล้วเรียบร้อยนะคะเกี่ยวกระเทียมนะคะเกี่ยวกระเทียมให้หอมแล้วก็ปรุงก่อนนะคะปรุงโดยใส่น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสผงรสน้ำตาลแล้วก็แป้งนัวนิดหน่อยนะคะแล้วก็เราก็จะผัดก่อนนะคะผัดเครื่องให้หอมก่อนแล้วถึงจะเอาผักใส่นะคะละเอียดที่จะเอาผักใส่นะคะแล้วก็อร่อยแล้วทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะละเอียดก็จะเอาปลาใส่นะคะละเอียดผัดปลาครั้งเอาเนื้อปลาใส่ครั้งสุดท้ายนะคะพี่น้องนะคะเนื้อปลาเราก็ทอดไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อจะไม่ได้ให้เนื้อปลาเละนะคะพี่น้องนะคะละเอียดก็จะพัดออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
ถ้าทอดก่อนผัดนะคะเขาก็จะไม่เละไม่ติดกันแล้วก็น่ากินนะคะพี่น้องปลาก็จะเป็นชิ้นๆเป็นคำๆแบบนี้นะคะน่าอร่อยมากๆเลยนะคะนะคะพี่น้องมากินนะคะเขาเรียกพัดปลาพักขึ้นฉายนะคะพี่น้องโดยเอาปลาปึ้งมาพัดนะคะปลายึดกับพัดแสบนะคะพี่น้องว่าจะห้องดัดแปลงเอานะคะเพื่อความอร่อยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะนี่พี่น้องมากินกับยายละเอียดค่ะWhaaaaaa